We knew someone could bring to life. We let beast and bears saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the Elder Blood, the same seed that would burst into flame. She fell into our hands. Elder blood! The blood of the creatress. Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set. The cauldron bubbles. We cannot! You know she is meant for him! Emurith will get her. He will. But not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely. Mm-hmm. Plump. Perfect for a broth. Oh, I can taste it already. Very well. Get on with it! You'll regret that, girl. Regret it dearly. ผมเคยบอกไว้ว่าสาเหตุที่สิริเนื้อหอมใครๆก็ตามจิกเนี่ยเป็นเพราะว่าสิริเป็นซอสถูกไหมครับตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเสริมหัวข้อนี้ลองดูที่ description ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปอะครับผมรวบรวมปมเสริมทุกอันให้คุณเรียกดูได้สะดวกละนะครับแต่คำถามวันนี้คือแล้วเหตุใดสิริถึงมีพลังที่ว่านี้ได้มนุษย์เราเรียกเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาก่อนเราอย่างคนแค่เอลหรือฮาฟลิงไว้ออกแนวหยามเหยียดว่านันฮิวแมนแต่ถ้าเป็นทางการหน่อยเราจะเรียกพวกเขาว่าเอลเดอร์เลสเผ่าพันธุ์โบราณแต่ถ้าพูดถึงเอลเดอร์บลัดแบบที่อีสาแม่ครัวว่าไว้เนี่ยจะหมายถึงสายเลือดของเอลเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่เอลที่คุณรู้จักซะด้วยสิเมื่อหลายพันปีก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดเนี่ยว่ากันว่าเอลได้ลี้ภัยมายังโลกใบนี้ด้วยนาวาสีขาวอยู่ไปอยู่มาก็ถูกมนุษย์ที่มีจำนวนมากกว่าเนี่ยกดจนกลายเป็นโลหิงยาอย่างที่เห็นเอลเหล่านี้เนี่ยเรียกตัวเองเป็นภาษาเอลว่าเอนเชตยังมีเอลอีกกลุ่มนึงครับที่อพยพมาด้วยนาวาสีขาวเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าเขาไปอยู่อีกโลกนึงหรืออีกมิติหนึ่งแทนครับเอลเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่าเอ็นเอลพวกนี้เขาจะแก่กล้าอาคมจนครอบครองมิตินั้นเบ็ดเสร็จสมบูรณ์จดด้วยนะครับทั้งเรียน Enchant แปลว่ากาก NL แปลว่าเมพซิริเกิดจากจักรพรรดินิลฟ์การ์ดซึ่งเป็นมนุษย์ยศตอนนอกับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรซินทราซึ่งเป็นสืบเชื้อสายมาจากลาร่าจอมเวทสาว NL คนหนึ่งที่ทะลุมิติหนีตามมาอยู่กับผู้ชายเมพมนุษย์บนโลกใบนี้พูดง่ายๆสิริเป็นรุ่นเหลนๆของลูกครึ่งมนุษย์กับ NL นั่นเองครับจริงๆคู่นี้ก็ออกลูกออกหลานมาหลายคนอยู่นะแต่มีแค่สิริเท่านั้นครับที่มีพลังซอสด้วยเหตุนี้สามแม่ครัวจึงจะแดกซุปส้นตีนสิริเป็นยาโดบแถมยังเรียกสิริว่า Elder Blood แล้วก็สายเลือดสตรีผู้ทรยศเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับส่วนเสริมจากนิยายในหัวข้อชาติกำเนิดสิริมากกว่านี้ต้องไปหาอ่านเอาได้ในนิยายตอนบัตรออฟเอลฟ์เล่มนี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับส่วนภาษาไทยคงต้องฝันไปก่อนYou tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood.The taste brought back memories of our youth.
elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. She escaped you, but I'll find her. We'll come back here together and kill you. Your return, you shall. Our fates are bound. And one will die. But it shan't be one of us. Now you shall chase shadows and wander amidst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, if the girl will die, we see you, handsome knight.พอไปเล่าให้บารอนตุ้ยนุ้ยฟังเนี่ยแกก็ร่ำล่ำจะไปช่วยเมียรักถึงในห้วยหลังค่อมครับแต่เป็นเควสเสริมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะข้ามนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะเราไปกับบารอนจ้าเอ๋กับธรรมราลูกสาวบารอนที่ไปกับหน่วยล่าแม่มดของ Eternal Fire พอดีเห็นว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคุณทำยังไงกับนายเงาะโรงเรียนคนนั้นนะช่างไม่เถอะเราไปสนใจเรื่องของเราดีกว่าคำตอบที่บารอนกักไว้ซิริออกจากปราการของอีกาแล้วไปไหนWe had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last? Basilisk. It just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. It landed right in front of us. I thought we'd breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth! จุดนี้สังเกตดีๆนะครับคุณจะเห็นว่าซิริเนี่ยเทเลพอร์ตขึ้นไปบนหอคอยการใช้พลังซอร์สอย่างเงี้ยจะทำให้วาฮันจับตำแหน่งเธอได้ครับ Damn it! I can't leave him like that. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I
She'll never forget it. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. ดูหน้าบารอนดิแม่งจะร้องไห้อยู่แล้วอยู่กับสิริก็เหมือนได้ลูกสาวกลับคืนมานะครับนี่พอเห็นว่าสิริกำลังจะไปขอความช่วยเหลือจากจอมเวทหญิงคนนึงเนี่ยบารอนเขาก็เลยแนะนำให้สิริลองไปหาที่เมืองโนวิกราดครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยกระแสต่อต้านจอมเวทรุนแรงมากผลมาจากการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนของ Lost of Sorceresses ในภาค 2 อย่างที่ผมเคยโม้ให้ฟังไปในข้อมูลเสริมจอมเวทจำนวนมากก็เลยลี้ภัยเข้าไปกบดานในเมืองโนวิกราดนี้มันเป็นเมืองท่าซึ่งเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับกษัตริย์ใดเพื่อหวังจะลอดสายตาทางการแต่หารู้ไม่ว่าก็ไม่พ้นอยู่ดีครับจอมเวทที่สิริจะไปหาในโนวิกราดก็คือทริชแมรี่โกลหรือคุณนายทองสุกนั่นเองครับเก็ตไหมครับวงนี้เมอร์รี่แปลว่าสุขสันโกแปลว่าทองนะก็คุณนายทองสุขโอเคถือว่าไม่ได้เล่นแล้วกันนะมุกนี้นะคลิปหน้าเราจะเข้าเมืองโนวิกาดกันแล้วครับกรุณาพักผ่อนให้เพียงพอก่อนรับชมด้วยเพราะแม่งคุยกันหูดับตับไม่รู้มันจะคุยเหี้ยอะไรกันนักหนาแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าชาแนลนี้เนี่ยจะสรุปใจความให้คุณฟังอีกเช่นเคยถึงสถานภาพทางการเมืองของเมืองนี้ใครใหญ่และที่สำคัญคือไหนวะสิริไว้พบกันครับThe depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. ควรทราบก่อนที่เราจะไปกันต่อก็คือเรื่องของคริสตัลกับระบบลบความทรงจำคือในโลกออเรียนซ์เนี่ยคริสตัลจะทำการลบความทรงจำเกี่ยวกับคนตายแล้วออกไปครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณไปกินข้าวกับผมมาและพรุ่งนี้เนี่ยผมจะ When 9 and 9 meet 9 Tempest Phoenix shall be wound upon me.For without the Argeter, their world, called Oriens, must persist in its spiral. คืองี้ในออเรียนเนี่ยมันมีตำนานล้างโลกอยู่อันครับซึ่งก็คือไอเทมบุตฟินิสอะไรเนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนนั้นเสือกยังไม่มีคนที่เป็นอาคิโตเนี่ยโลกก็จะสูญสลายพี่หยาดครับแล้วอะไรคืออาคิโตครับพี่ยิ่งงงกันไม่ใหญ่